คุณผู้ชมครับบุ๊กเอกนิตปัญญานะครับถึงแม้ว่าเวลาที่เขาสวมเสื้อของขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยเวลาลงสนามนี่อาจจะมีคอมเมนต์ติติงเจ้าตัวมาเยอะพอสมควรในเรื่องของฟอร์มการเล่นแต่คุณเชื่อไหมครับว่าบุ๊กเองจะถูกปกป้องจากแฟนคลับเมืองทองของเราทุกๆครั้งเสมอเลยและที่สำคัญเวลาที่เขากลับมาสวมเสื้อเมืองทองยูไนเต็ดลงสนามเนี่ยบุ๊กมักจะได้กำลังใจที่ดีจากแฟนคลับเมืองทองในการซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเขานะครับในเกมล่าสุดนะครับที่เมืองทองของเราเอาชนะทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมาไปได้3-0ประตูที่ทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้น1-0น่ะก็มาจากการยิงสวยๆของเอกนิตปัญญาแต่ก็ต้องให้เครดิตในส่วนของปฏิภาณไหวพริบการเล่นเร็วของวีรเทพป้อมพันธ์ด้วยนะฮะที่ทำให้เจ้าบุ๊กมีพื้นที่และก็สามารถที่จะเล่นฟุตบอลในสไตล์ที่ตัวเองถนัดได้นะครับในไทยลีกเอกนิตอาจจะยิงเพียงแค่2ประตูนะครับในเกมเยือนขอนแก่นยูไนเต็ด1นัดแล้วก็เกมที่เราพบกับทีมสวัสดิ์แคทในอีก1ประตูนะฮะแต่จริงๆแล้วในซีซั่นนี้เจ้าบุ๊กทำไปแล้วถึง5ประตูด้วยกันนะครับก็ไปรวมในฟุตบอล FA ครับอีก2ประตูและในลีกครับอีก1ประตูนะครับรวมไปถึงแอสซิสต์ได้อีก2-3ลูกด้วยกันนะครับก็ถือเป็นฟอร์มที่น่าพอใจของเอกนิตปัญญาที่กำลังเรียกคืนความคุ้นเคยเดิมๆความรู้สึกเดิมๆก่อนที่เจ้าตัวจะบาดเจ็บไปนะครับตอนนี้บุ๊กเองก็ขยับเข้าใกล้ความรู้สึกเดิมๆนั้นเข้าไปทุกทีแล้วล่ะครับโอ้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับลูกยิงเป็นจังหวะฟุตบอลครับที่พี่เตอร์เห็นผมว่างเนี่ยเขาส่งมาให้ผมก็ยิงครับผมลูกนั้นนี่ยิงจังหวะยิงนี่มั่นใจเลยว่าต้องเข้าครับก็มั่นใจครับว่าต้องเข้าแล้วเป็นไงครับตอนนี้ความพร้อมของทีมเป็นไงบ้างครับครับผมก็คิดว่าความพร้อมของทีมก็พร้อมแบบที่จะสู้ในแมตช์ต่อไปเลยครับสำหรับแมตช์ต่อไปเจอสุโขทัยเป็นไงมีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับผมก็แน่นอนครับวันนี้เราชนะก็ทำให้ทีมเราแบบมีความมั่นใจมากขึ้นครับก็จะไปเก็บ3แต้มให้ได้ที่สุโขทัยโอเคสุดท้ายนี้ฝากให้บุ๊กเชิญชวนแฟนบอลติดตามชมติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมเมืองทองหน่อยฮะครับผมก็ฝากถึงแฟนบอลเมืองทองครับทุกคนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับพวกเราก็จะเก็บ3แต้มให้ได้ทุกๆนัดครับผมโปรแกรมนัดถัดไปของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดก็คือการบุกเยือนสุโขทัย FC นะฮะในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับแฟนคลับสโมสรเมืองทองท่านไหนอยู่ในละแวกใกล้เคียงจังหวัดสุโขทัยก็อย่าลืมตามให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเราณสนามทุ่งทะเลหลวงด้วยกันแล้วกันนะฮะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากของสโมสรเมืองทองนะครับเพราะว่าสุโขทัยเองเป็นทีมที่เล่นที่บ้านได้ดีมากๆทีมหนึ่งในไทยลีกเลยนะครับโค้ชมาริโอจำเป็นจะต้องมีแท็กติกมีวิธีการในการที่จะบุกไปแชร์แต้มหรือบุกไปคว้า3คะแนนกับทีมสุโขทัย FC ใน Next Week ถัดไปเนี่ยก็คงต้องทำการบ้านอย่างหนักพอสมควรแล้วครับ